คนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สำเพ็งนะคะในตอนกลางคืนกลางคืนของเราในวันนี้ก็คือตีหนึ่งจะตีสองนะคะใช่ครับผมแล้วก็วันนี้พ่อพาพี่ฟิล์มมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ตลาดสำเพ็งนะใช่พ่อวันนี้นะครับพ่อมีงบให้คนละ500บาทน้องฟิวชอบแม่หนึ่งเลยจ้าทุกอย่างเลยใช่ครับผม500บาทมาซื้อของที่สำเพ็งเนี่ยเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะซื้ออะไรได้บ้างแล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับหนูว่าน่าจะซื้อได้เยอะเพราะมันถูกกว่าช่วงตอนเช้าตอนกลางวันเลยแต่ที่นี่เขาขายไม่ได้ขายปีกไงส่วนใหญ่ขายส่งแต่ราคาก็ไม่ได้แพงไงใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่งบ 1,000 บาทคนละ500นะครับมาตามดูกันว่าพี่ฟิล์มนะครับจะซื้ออะไรได้บ้างนะในใจมีอะไรหรือเปล่าพี่ฟิล์มมีเยอะเลยฟิล์มคือแบบนอนยังไม่เต็มอิ่มอ่ะแล้วมาเดินบีมยังงงๆอยู่เดี๋ยวขอเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าไหนชอบเราก็จะซื้อเลยได้ครับผมแล้วก็ฟิวอะคะขังจิ๋วอะขังจิ๋วอะเนี่ยมาพบเจอเลยนี่อยู่ตรงหน้าเนี่ยลูกใช่มันเป็นกิ๊บเป็นกิ๊บอะถ่ายไงเองถ่ายนะคะโล120ครับโล120เรา10บาทครับส่งอันนี้คะได้หรือเปล่าครับคะได้หมดเลยคะได้ด้วยนะครับแม่นี่มันเอาของจริงมาติดเลยแม่อันนี้เป็นกิฟต์แม่แม่หยิบมาแรกนี่เป็นลอตเตอรี่เลยนะอันนี้คือของจริงปะเมื่อกี้จับไปมันนิ่มข้างในเป็นของฝรั่งปะไม่ใช่นะครับถามพี่ก็ดูเออเหมือนของจริงอันนี้ของจริงเหรอครับพี่ไม่ใช่อันนี้ของจริงอ๋อหิวก็แคลมากินอ่ะมันคอร์สของจริงนะเนี่ยเฮ้ยป๊อกกี้จิ๋วน้องฟิลคิดแคทไม่ร้องขายนะครับแป๊บซี่ก็มีนะเฮ้ยนี่ต่างหูนี่มันจิ๋วมากเลยนะนี่ครับโคเต้อันเล็กๆก็มีนะนี่เป็นนมเป็นน้ำข้างบนหรอคือตอนนี้เขาจิ๋วจริงเหรอแม่ใช่ผมรักไปสนีไทยผมเลือกเอากิฟต์หรือว่าลูกกิฟต์ไปหยิบด้านหน้าได้นะครับนี่ค่ะหนูจะได้ต้องเลยหรอกำลังเลือกอยู่12ชิ้นได้เยอะไงคืออันนี้ของจริงหมดเลยแถวเนี้ยอันนี้เพราะว่าจริงอะจริงหมดเลยพี่ถามพี่เขาพี่บอกอันนี้ของจริงนะครับใช่ก็บอกว่าถ้าตากแดดก็คืออาจจะละลายแล้วก็ถุงจะแฟบๆนิดนึงแม่พี่จะเอาให้ได้เลยนะมันมีใบเล็กใบใหญ่รางวัลใหญ่ก็เอาจ้ะไม่เอาค่ะเอาไปแล้วพี่ไปเรื่องมาค่ะนี่สองยางยางค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วค่ะขาดอีก4อ่ะนี่ค่ะน้องฟิวมาม่าเกาหลี3อะไรมาม่ามั้ยคะน้องฟิวนี่มาม่ามีเป็นกระปุกแบบนี้ใช่หนูเอาไปแล้วนี่โคล่าอันนี้เป็นกิฟต์นะคะน้องฟิวใช่กิฟต์ชอบมากเลยโคล่าแล้วอะไรอีกคะอันสุดท้ายเหรอนี่ไก่ย่าง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 มันหิวอ่ะตอนเลือกไก่ย่างใช่ค่ะไก่ย่างภูเขาก็ร้านแรกก็คือมาถึงชุดนี้ก็โดนเลยนะ120ชิ้น120นะครับหนู120อ่ะแต่ตั้งค่าใช้กี่วันหมดเนี่ยลูกแบบนี้อย่างละ1จ้าหัวเลยใช่หูหนูชอบฝั่งหูมันมาม่าน่ารักตอนนี้นะครับ500บาทของน้องฟิวนะครับใช้ไปแล้ว120เหลืออยู่380นะเย้ใช้แบบร้านเดียวก็หมดไปแล้วนะจ๊ะ100กว่าบาทใช่ครับผมติดเลยได้ไหมอ่ะลง500ใช้ไปแล้ว120หรือ308แล้วพี่บีมาเล็งเลยป่ะก็อยากเดินดูให้ทั่วๆก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกไงเพราะว่าอันนี้ตั้งแต่เดินมาเห็นแค่กระเป๋าอยู่เลยยังไม่เห็นของอย่างอื่นสักเท่าไหร่ไม่เห็นกุชชี่ด้วยของแบรนด์เนมตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ใช้ไปแล้วนะคะ120บาทเหลือ380บาทค่ะตอนระหว่างเดินมาเล็งไว้ทุกร้านเลยมันจะพอไหม500เนี่ยเล็งไว้ทุกร้านแบบนี้ฟิวว่ามันไม่ใช่แล้วแหละขอยืมพี่ฟิวไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้หรอไม่เคยให้ยืมไม่เคยให้ยืมน้องฟิวบอกว่าจอดก่อนจะดูเป็นประกาศ12ด้าน120เฉลี่ยแล้วตก10บาทแท่งละ10บาทน้องฟิวถ้าอันนี้คืออะไรครับปากกาหรือดินสอหรืออะไรเอ่ยปากกาใช่มั้ยครับน้องฟิวยังไม่ไปถึงไหนเลยตังค์จะหมดละน้องฟิวสนใจมั้ยคะเดี๋ยวเราค่อยเดินดูก่อนนะครับเพราะตอนนี้ตังค์ใกล้หมดแล้วเราจะไม่กลับมาซอยนี้แล้วนะครั้งเดียวผ่านนะครับก็เดินดูเรื่อยๆตามทางยาวๆใช่แต่ไม่แวะกลับมาแล้วนะเพราะเราต้องไปทางอื่นนะครับตัดสินใจคือต้องตัดสินใจเลยนะโอเคเออถ้าซื้อก็ซื้อเลยนะโอเคค่ะถ้างั้นไปค่ะฝั่งนี้เป็นหมวกเป็นร้านตุ๊กตาสนใจไหมคะน้องฟิว
ินได้ลูกกินฟิวสนใจค่ะลูกอันนี้ไปเท่าไหร่คะ120ค่ะ120แน่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 แม่เขาบอก120เขาโอเคอยู่นะนี่380ได้อยู่นะน้องฟิวหมดแล้วก็จบเลยอยากได้สุดเฮ้ยนี่ฝั่งนี้พวงกุญแจน่ารักน่ารักน้องฟิวฝั่งนี้น่ารักดีพี่บีนพวงกุญแจเห็นปะโอ้มีบอกโมเดลตั้งให้ด้วยเหรอฟิวนี่ไงพี่ห้อยเอ้ยใช่พี่ห้อยแอร์พอดนี่ไงเป็นพวงกุญแจห้อยกระโปรงกระเป๋าบ้านหนึ่งแอร์พอดแค่นี้หนึ่งอันนี้เบลเลอร์เลยเอาการแอร์พอดหายไว้ก่อนใหญ่ๆไว้ก่อนอันเท่าไหร่15จ้ะอันละ15เอาเลยเอาเลยหารกับหนูไปจ้าหารได้อ่ะเออหารกันได้หนูเอาอันเดียวพี่มิวเอาไปเลย2อันงั้นเลยอ่ะก็ต้องคุยกันให้ดีนะแม่อันนึงก็ได้เอาไปจ้าเฮ้ยดีดิอย่างเงี้ยเฮ้ยลงตัวแม่ไปใส่รถแม่เอาแม่ไปใส่รถแม่เดี๋ยวหายอีกถ้าหนูเอาได้ไงเนี่ยหายหลายอันแล้วนะฟิล์มนะคะจะเป็นกินแมนครับผมมาร้านนี้นะพี่เขาส่งนะครับ3ชิ้นขึ้นไปนะแล้วก็ตอนนี้พี่ฟิล์มบอก1ชิ้นน้องฟิล์มบอกว่าน้องฟิล์ม1ชิ้นแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ช่วย1ชิ้นด้วยนะครับนี่หนูชอบกบตัวนี้มากเลยนะซาริโอน่ารักไหนคะกบไอตัวนี้น่ารักมากมาดูหน่อยค่ะกบเคโรโลปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กบเคโรโลกบเคโรฟิล์มนะคะซื้อของไปแล้วค่ะ1ล้าน1ชิ้นนะคะได้เป็นพวงกุญแจเนาะก็หมดไป15บาทเหลือ435บาทนะคะค่ะค่ะน้องฟิวร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่2ค่ะเสียไป1ชิ้นนะคะราคา65บาทตอนนี้น้องฟิวเหลือ315บาทใกล้หมดแล้วสินะค่ะไปดูร้านต่อไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับค่ะนี่มาแค่นิดเดียวเองนะเสียไปหลายตังค์แล้วใช่อันนี้บอกน้องฟิวใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะดูต่อนะครับจ้าจ้าจ้าเอาไปทำอะไรอ่ะอุ้ยลาเต้กลัวมากเลยเนี่ยพ่อตาลุกวาวเลยอ่ะตกใจกับเสียงหมูเหมือนแม่ตากลางคืนเออนะทางไว้เลยจ้ะลูกสาวพูดมาบอกเขาได้ยินได้ไงมีหูที่เปอร์เซ่เฮ้ยพี่พูดอย่างนี้พอเราเอาเงินคืนมาแล้วกลับบ้านแชมเปี้ยนโอ้ของเล่นของเล่นก็มีพี่พีมโคมไฟข้างหลังมันเนี่ยใช่ฟิล์มกำลังมองอยู่มันเป็นตะแกรงตะแกรงเหรอไปดูไหมไอ้ของนี้เป็นของเล่นครับใช่ไงพี่ฟิล์มบอกว่ามีของเล่นขายด้วยพี่ฟิล์มโบไม่พี่มีโบโรงเรียนเฮ้ยซื้อวันก่อนเปล่าหนูอยากได้จังเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงหุ้นเงินไหมหุ้นเงินไหมหุ้นเงินไหมแป๊บนึงส่งฟิล์มอ่ะทำใบเก่าอ่ะเละไปแล้วนะคะมันเลอะคราบเลยไม่รู้ฟิล์มก็ซื้อจากร้านนี้แหละใบนั้นอ่ะหนังจัมโบ ใหญ่ๆอ๋อแม่ดูราคาส่งเลยส่ง30ถ้าใบเล็กแต่ว่าต้องกี่ใบเราต้องถามพี่ให้ดูก่อนนะครับพี่เขาไม่อยู่เจ้าของร้านเขาไปไหนต้องอยู่นะจะซื้อถ้าไม่อยู่ก็อดเพราะเราจะไม่กลับมาชังนี้อีกแล้วนะนี่กดดันนะครับเอ้ยมีแบบแปดด้วยพี่ส่งกี่ใบสามใบพี่ขาใสได้ไหมคะสามใบขาใสถ้าอย่างนั้นไม่รู้ราคาเลยราคาใบบนเท่าไหร่คะ70ฟิลเอ๊ะอยากได้ใบเล็กๆอ่ะฟิลเฮ้ยมันมีทรงมันสวยอ่ะดูดิเนี่ยอันนี้ก็จะเปิดขึ้นใช่ป่ะใบเดียวแล้วก็อันนี้แต่ฟิลเป็นคนด้วยว่าแปะแบบนี้ของร่วงหมดแน่นอนเพราะเขาไม่มีซิปอ่ะแต่ถ้าแบบนี้มันจะเป็นซิปใช่ไหมดูครับผมโอ้มีให้เราอยากได้แบบไหนใบนี้กับฟิลเอาใบนี้ฟิลมันก็จะเอาสีไหนสีนี้เลขใบนึงฟิล์มก็ใบนี้หรอใช้กันก็สีสันเขามีหลากหลายครับนี่อันเนี้ยให้พี่ฟิล์มใส่ iPad น่ะอันนี้พี่ฟิล์มถือก็น่ารักนะเอาไปเลยร้านนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าครับน้องฟิล์มก็ซื้อกระเป๋าไปหนึ่งใบนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องฟิล์ม30บาทค่ะตอนนี้น้องฟิล์มเหลือ285บาทค่ะครับผมส่วนพี่ฟิล์มราคาได้มากี่ใบครับ2ใบค่ะเป็นกระเป๋าใส่ดีสอปากกานะคะแล้วก็ใส่พวกเอกสารนะคะอีก120บาทฟิล์มก็เหลือ315บาทนะคะครับผมเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันผ่านไปแค่ 3-4 ล้านจะหมดแล้วใช่รู้สึกว่า500ไม่พอนี่ขนาดของถูกนะถ้าเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยดีไม่ดีใบเดียวก็เกือบ500นะพี่ฟิล์มไปเท่าไหร่คะไหน
ครับส่งไปครับส่ง60ครับกี่ใบครับ6ใบขึ้นครับ6ใบขึ้นส่ง4นะมีตามกระจีนะครับใบขึ้น20บาทมีครับมี40บาทนี่ฮะพี่ฟิล์ม6ใบขึ้นฟิล์มให้ดูเฉยๆว่าครับบอกไปเลยครับ120 60 128 40 100ครับอ๋อครับผมเราเน้นขายส่งนะครับครับครับผมขอบคุณครับช่องไหนครับได้ติดตามเพจYouTube ครับ Happy Channel Happy Channel นะครับขอบคุณครับกด Subscribe ครับช่วยมาแล้วสิครับอ้าวน้องฟิล์มแบ็คพิงอยู่ไหนอยากได้โอ้ยโอ้ยชี้มั่วเลยตอนนี้โอ้ยเอาก็ซื้อคูณ2ไปก็ได้นี่หนูไม่จำเป็นต้องซื้อ6ใบต้องถามลุงดูหนูต้องถามคุณพี่เขาดูดิแบ็คพิงแบ็คพิงไปเท่าไหร่คะกับเหงาเลยเหงาดิ6ใบขึ้นหน้าคือแบบที่จะกี่ใบคะใบเดียวใบเดียวก็ถ้าใบเดียวก็100ครับใบเดียว100ค่ะน้องฟิวแม่ขอนะคะเฮ้ยจริงดิเอาจริงดิโอ้โหเดี๋ยวนี้หน่อยแบบมือสั่นเลยนี่มีแบบพิงแบบอย่างนั้นอ่ะคือของที่นี่คือถ้าเกิดจะซื้อให้ได้ราคาถูกเราต้องซื้อจำนวน6ชิ้น12ชิ้นถึงจะเป็นราคาส่งใช่แต่ถ้าเกิดเราซื้อชิ้นเดียวเราต้องทำใจตรงนี้ให้ได้เพราะราคาก็จะโดดขึ้นไปหัวใจเต้นตุกตุกเลยอ่ะน้องฟิวเลือกค่ะจะเอาลายไหนเอาอันนี้ค่ะคะใบเล็กใช่ไหมใช่หนูเห็นแล้วเขาอยากแบบใส่ของส่งตัวเล็กกิ๊บเนี่ยเหรอจ่ายตังค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยวดก็มีแม่ตอนนี้หนูเหลือเท่าไหร่อ่ะตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ได้กระเป๋าไปหนึ่งใบนะจ๊ะงบเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้งบเหลือ185บาทค่ะอันนี้ใบละร้อยเมื่อกี้บอกว่าถูกเลยว่าจะไม่เอาเลยคือไม่ใช่หนูที่หนูบอกว่าไม่ซื้อแล้วเพราะว่าหนูอ่ะจะมาดูพวกนี้ไงพวกกระเป๋าหนูเห็นร้านข้างหน้าไงพี่ฟิล์มเห็นอะไรครับเห็นตุ๊กตาเยอะๆมากมายในราคาที่ถูกกว่าแต่น้องฟิวเงินไม่เหลือแล้วไม่ต้องมาขอเลยยังเหลืออยู่เหลือนิดเดียวแต่มันไม่พี่เห็นไม่ทันตอนรีบตัวจริงๆเห็นป้าอยากเข้าร้านนี้อ่ะดูสิฟิลบอกว่าไปแต่ว่าตุ๊กตาคือเยอะมากเลยนะเราเป็นอะไรกับตุ๊กตาเนี่ยช่วงนี้อันนี้คือถามตัวเองนะเดินกันพี่ฟิลไม่เข้าแล้วหรอพี่ฟิลหนูมีตังค์เหรอฮะพี่ฟิลเข้าไปไหนหนูเห็นน่ารักมากเข้าไปแล้วน้องฟิลเลือกป่ะเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาเลยไม่ใช่ตัวหาไม่มีอะดิก็เลยลากฟิล์มไงเดินไปเดินมานะครับเราก็ออกมาตรงถนนใหญ่อีกรอบนึงนะครับน้องฟิลบอกว่าจะมาหาอะไรนะคะกิ๊บกังหันที่แบบว่าต้นลมมันจะหมุนปะใช่ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนไปดูนะชอบอะไรแปลกๆอ่ะเนี่ยเราพอมีลมแรงๆมาปุ๊บมันก็จะหมุนใช่ป่ะใช่พี่พิมตอนนี้เหลือเท่าไหร่315บาทว้าวเยอะเยอะพี่พิมคะเหลือ180บาท85บาทโอเคไปนี่มันเป็นกังหันลมเนี่ยมีร้ายด้วยนะพี่พิมซื้อคู่กับหนูไหมจ๊ะพี่ก็ส่งไงถามพี่ด้วยก่อนนี่ไง12ชิ้นหรอ5บาทส่ง12 60บาทแทนน้องฟิลอันนี้เป็นเปเปอร์พีคอันนี้เป็นหมา2นี่ข้างหลังมีอะไรใส่มาแล้วพี่ได้ที่กี่แล้วคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้างหลังเองแต่นี่ไม่เอาค่ะน้องฟิวแบบเดินแล้วแบบสั่นเลยนี่เอาอันนี้ให้พี่บอกพี่ฟิวชอบนี่คนนี่โอ้ยหัวแบบชมพูมันแดงเลยไม่เคยเป่าค่ะน้องฟิวนะคะก็ได้ซื้อกิฟต์หนีบผมไปนะคะราคา65บาทตอนนี้นะฟิลเหลือ120บาทจ้าแล้วส่วนของพี่ฟิลนะครับ315บาทคงที่ค่ะช่วยพ่อแม่ประหยัดนะใช่ไม่เก็บเองสิให้แล้ว500ไม่ได้เราให้ใช้นะครับใช่ไปต่อพี่ฟิลสนใจอะไรยังไม่รู้เลยที่อยากรู้ว่ามีแค่ตรงนี้หรอมันมีฝั่งตรงข้ามอีกไปดูกันฝั่งนั้นอ๋อฝั่งนั้นใช่ไหมใช่ไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับพี่เบมเจออะไรครับเจอกระเป๋าอีเกียชอบเลยอ่ะจ๊าบดีนะเกียแบบสบายกว่าอีชอบดีชอบนี่ไงใส่ไปเมกะบางนาจ๊าบอ่ะพนักงานงงอ่ะเออนี่กระเป๋าอีเกียคู่แข่งเลยนะไม่เป็นอีเกียขายถาดไม่มันไม่คล้า
ายกันนะอันนี้เป็นอีเกียเลยนะอันนี้รุ่นไหนเนี่ยแต่ว่าตาปั๊มคือซื้อแล้วนะมันเป็นสไตล์ไงพี่ปีนแต่บางอันมันไม่ขึ้นซื้อเราจะโดนแบบว่าเรียกคืนไหมถ้าเอาไปใช้ป้ายเก๋ๆดีนะแบบตัดเย็บเอาไม่มีมันนี่มีมั้งมานี่เมดอินไทยแลนด์วันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวค่ะก็ได้มาซื้อของที่สำเพ็งนะคะในตอนกลางคืนนะคะช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนะคะพ่อกับแม่ก็ให้งบเรามาคนละ500บาทในการซื้อของครั้งนี้ใช่ค่ะเป็นชาเลนจ์เนาะใช่แล้วน้องฟิวล่ะคะใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่น้องฟิวใช้ไป380บาทเหลือ120บาทค่ะแล้วส่วนฟิล์มนะคะใช้ไป175บาทเหลือ315บาทซึ่งนิดเดียวเองนะใช่ก็พี่ไปซื้อเยอะกว่าน้องฟิวไงแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย